สลานลมคอย f อซนะครับเป็นเพจที่เน้นรับซื้อเหรียญนะครับรับซื้อเหรียญไปไหนผมอ่ะเป็นพ่อค้านะครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับเหรียญที่ซื้อมาส่วนใหญ่ก็คือซื้อซื้อมาเพื่อที่จะส่งต่อให้กับนักสะสมอีกทีหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่เชื่อหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับลองศึกษาข้อมูลดูนะครับนี่เป็นไลฟ์สดนะครับก็มีมาสองกล่องนะครับเป็นเหรียญที่ ซื้อมาจากซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับพ่อค้าแล้วก็แม่ค้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าเหรียญแบบไหนที่เขานิยมนะครับ <c oughs> คือเหรียญในกล่องเนี่ยเป็นเหรียญสิบาทเหรียญ10บบาทยอดนิยมนะครับบางเหรียญก็พันห้าบางเหรียญก็สองพันก็มีนะครับเ,เดี๋ยวแกะดูกันเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแกะกล่องแรกก่อนนะครับอันนี้ได้มาจากพ่อค้า พ่อค้าเหรียญจังหวัดโคราชนะครับอาเดี๋ยวแกะให้ดูสองกล่องนะครับก็มาเช้าไว้นิดนึงนะครับไม่ไม่เช้าเท่าไหร่มาช่วงช่วงติดช่วงเช้านะครับอ่านี่นะครับกล่องแรกนะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้นะครับรับซื้อที่เหรียญละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่านี่นะครับแบบนี้นะครับ เป็นเหรียญสิบาทปีพศสองพันห้าร้อสาสิบเอ็ดนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งแพ็คเขียวนะครับในแพ็กเก็ตสีเขียวแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้สามารถส่งมาขายได้นะครับใครมีเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งนะครับแบบนี้สามารถส่งมาขายได้นะครับปีสามหนึ่งรับซื้อทุกสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อสภาพผ่านการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ก็ขายได้นะครับอ่าอันนี้เป็นสิบบาทปีสามหนึ่งสภาพผ่านการใช้งานนะครับอ่าแบบนี้ซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับอ่าันนี้เป็นเป็นสิบบาทสิบบาทหมุนเวียนนะครับที่มีการพบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับอันนี้รับซื้อนะครับ เอ่อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าใครมีแบบนี้นะครับซื้อเหรียญละเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นแพ็คเขียวๆแบบนี้นะครับด้านในก็เป็นเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละสภาพกันนะครับเนี่ยราคามันขึ้นอยู่กับสภาพนะครับเหมือนแบบเนี้ยสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะถูกกว่านะครับถ้าแบบเนี้ยสภาพไม่ผ่านการใช้งานสวยๆ ราคาก็จะแพงกว่านะครับหลายท่านสงสัยว่าทำไม10บาทปี31ถึงมีราคานะครับนี่นะครับราคาของเหรียญแต่ละปีพศมันขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับจำนวนการผลิตเห็นไหมครับอันนี้วันที่ประกาศใช้13กันยายนพศสองพันะครับจำนวนการผลิต6กห0ืเหรียญนะครับผลิตแค่60,000กว่าเหรียญเองนะครับเนี่ยสิบาทปี31ก็เลย เป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับสอบถามว่าขายได้ทุกปีพศหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับไม่ได้ขายได้ทุกปีพศนะครับเหรียญบางเหรียญผลิตเป็นร้อยล้านเหรียญนะครับบางรุ่นนะครับบางปีพศเช่นเช่นปี3 2นะครับห่างจากปี31แค่ปีเดียวเองนะครับผลิตออกมาถึงร้อยล้านเหรียญนะครับปี31เนี่ยเหมือนกับทดลองผลิต ออกมาใช้ก่อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะผลิตเหรียญ10บบาทปี3 1หนึ่งเนี่ยเราใช้ธนบัตร10บาทรุ่นทรงม้านะครับอ่าแล้วก็พอมาปี3 1หนึ่งเนี่ยเริ่มมีการผลิตเหรียญ10บบาทออกมาทดแทนนะครับอ่าก็เลยผลิตออกมาไม่เยอะนะครับผลิตออกมาแค่6200เหรียญนะครับแต่ว่าพอเริ่มเป็นปี32นะครับอ่าเหมือนกับว่าคนเริ่มจะเข้าใจระบบมากขึ้นนะครับหรือว่า คุ้นเคยกับการใช้เหรียญสิบาทมากขึ้นนะครับปีสามสองก็เลยผลิตออกมาถึงหนึ่งร้ยล้านเหรียญนะครับปีสามสองจะผลิตออกมาเยอะมากนะครับอ่าอันนี้อันนี้กล่องแรกนะครับกล่องแรกที่ซื้อมานะครับอันนี้ก็คือใครมีแบบนี้ก็รับซื้อนะครับซื้อหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ซื้อมาขายนะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับใครมีเหรียญแบบที่รับซื้อผมซื้อแล้ว ไปขายต่อได้ผมรับซื้อแน่นอนนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังนะครับอเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ครับพี่ก็สวัสดีสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ปีใหม่แล้วขอให้คิดอะไรก็สมบัติถนาละกันทุกท่านเลยนะครับอันนี้เป็นกล่องแรกนะครับที่ได้มานะครับเดี๋ยวมาดูอีกกล่องหนึ่งนะครับอเดี๋ยวแกะให้ดูสดๆเลยนะครับกล่องนี้ซื้อมา สองเหรียญเนี่ยเหรียญสิบบาทสองเหรียญในกล่องเนี่ยผมซื้อมาสามพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมถึงถึงมันมันมีราคานะครับทําไมเหรียญสิบบาทสองเหรียญเนี่ยต้องซื้อในราคาสามพันกว่าบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ซื้อมาจากซื้อมาจากพ่อค้า,าแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับของสะสมเหรียญกระสาบเหรียญผลิตน้อยพวกเนี้จะมีกลุ่ม กลุ่มคนที่เขาเล่นกันนะครับมีกลุ่มซื้อขายนะครับอ่านี้แกะกล่องให้ดูนะครับแกะสดๆเลยนะครับสามพันก,ก,กว่าบาทนะครับอ่าสามพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวดูว่าได้อะไรมาบ้างนะครับเป็นเหรียญสิบบาทสองเหรียญน,นะครับ นี่นะครับเป็นเป็นแพ็คเขียวอีกแพ็คหนึ่งนะครับนี่นะครับสองเหรียญนะครับสองเหรียญสามพันสามพันหกร้อยบาทนะครับอันนี้ซื้อมาจากแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับเป็นเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งนะครับปีนี้ราคาน่าจะขยับขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ได้มาหนึ่งเหรียญแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็เนี่ยแกะอีกกล่องหนึ่งนะครับกล่องที่สองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า เป็นสามหนึ่งจริงหรือเปล่านะครับก็เหรียญสิบาทปีสามหนึ่งนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับผลิตน้อยผลิตหกหมื่นสองร้อยเหรียญนะครับเนี่ยขายได้เลยนะครับอ่อันนี้ปีสามหนึ่งนะครับใครมีแพ็คเขียวแบบเนี้ยนะครับซื้อหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับราคาตามสภาพนะครับทําไมต้องหนึ่งพันนะครับเพราะว่าบางเหรียญอ่ะผมเคยเจอนะครับเป็นแพ็คเขียวก็จริงนะครับแต่ว่าเหรียญข้างในอ่ะเป็นเหรียญที่ เอเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับเอามายัดเอามาใส่นะครับอันนั้นก็คือต้องเผื่อเผื่อราคาไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเป็นเหรียญแบบของแท้ตัวเดิมที่ว่าติดมากับแผงเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่าพันสองร้อยบาทอย่างแน่นอนนะครับออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับลองสังเกตดูนะครับเผื่อว่าใครไปเจอตามร้านหนังสือหรือว่าร้านขายของเก่ากลุ่มโต๊ะพระเครื่องอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นแพ็คเ,เขียวแบบนี้ แล้วก็เป็นสิบาทปีสามหนึ่งนะครับซื้อเก็บได้เลยนะครับถ้าไม่ถึงพันบาทนะครับต่ํากว่าพันซื้อได้เลยนะครับหรือว่าถ้าพันนิดๆน่ะซื้อเก็บได้เลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญ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 ที่นักสะสมต้องการนะครับสิบบาทปีสามหนึ่งผมรับซื้อทุกสภาพนะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ก็รับซื้อนะครับอ่านี่นะครับปีสามหนึ่งนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับ มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้บางท่านก็พอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเป็นเหรียญในตลับเกรดนะครับเหรียญในตลับเกรดคืออะไรนะครับก็คือ,อ,อมีการเหมือนกับว่าส่งส่งเหรียญไปตรวจสอบนะครับ ส่งเหรียญไปตรวจสอบเพื่อวัดระดับความสวยนะครับจากจากสถาบันต่างๆอันนี้เป็นสถาบันของต่างประเทศนะครับสถาบัน ngc นะครับคือเดี๋ยวผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับเรื่องตลับเกรดอะผมก็ไม่ค่อยเก่งผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับพอพอรู้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ซื้อมาเพราะว่ามีลูกค้านะครับมีลูกค้าเขาให้หาให้นะครับก็เลยเออได้เหรียญผ่านมือมาแล้วก็เลยเอามารีวิวให้ดูดีกว่านะครับ อันนี้เป็นเหรียญในตลับเกรดนะครับคือส่งเหรียญ10บบาทแบบนี้นะครับส่งไปต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นสถาบันของต่างประเทศนะครับแล้วก็เพื่อให้ต่างประเทศเขาตรวจสอบวัดระดับความสวยนะครับระดับความสวยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ MS 6 4 6 5 6 6 6 7ห8้านะครับยิ่ง MS เยอะเท่าไหร่อ่าก็ หมายถึงว่าระดับของความสวยก็มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้า m s มสูงสูงราคามันก็ขยับไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับคือเหรียญอ่ะบางท่านเขาไม่เข้าใจนะครับว่าว่าการเล่นเหรียญเนี่ยมันเขาเล่นกันทั่วโลกนะครับเหรียญเล่นกันทั่วโลกนะครับอันนี้สถาบันต่างประเทศนะครับของอเมริกาหรือว่าน่าจะอเมริกาแหละนะครับแล้วก็ คือไม่ว่าจะเป็นเหรียญไทยเหรียญทุกประเทศอ่ะเขาเล่นกันนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยทาคลิปรับซื้อปีสามหนึ่งเหรียญละพันมาปั่นราคานะครับไม่ได้ปั่นราคานะครับคือถ้าใครศึกษาแล้วก็มีข้อมูลอ่ะคือเขาเล่นกันทั่วทั่วโลกจริงๆนะครับไม่ใช่ว่า,าผมเล่นแค่คนเดียวไม่ใช่นะครับคือราคามันปั่นไม่ได้นะครับปั่นแล้วก็หลอกได้เฉพาะคนที่ไม่รู้เท่านั้น นะครับแต่ว่าคนที่รู้่ะยังไงเราก็หลอกไม่ได้นะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญในตลับเกรดนะครับก็จะแพงกว่าจะแพงกว่าเหรียญปกติทั่วไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าการส่งเหรียญไปออกเกรดเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างเหรียญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครที่ยังไม่รู้นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับผมว่าพอรู้บ้างนะครับแต่ว่า ไม่ไม่ได้ชํานาญเรื่องตลับเกรดนะครับก็แค่พ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีราคานะครับอ่าคลิปนี้ไลฟ์นี้นะครับได้มาแต่ปีสามหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าคือเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญยอดนิยมนะครับเหรียญยอดนิยมมันดียังไงนะครับมันดีตรงที่เเราเราสามารถขายได้ง่ายนะครับ อันนี้คือคือคือแนะนำมือใหม่นะครับใครที่เก็บเหรียญมั่วๆเก็บทุกอย่างเก็บไม่ศึกษาอันนั้นอ่ะ,อะถ้าท่านมีเงินก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเรามีทุนที่จํากัดนะครับมันมันเงินทุนมันจะจมนะครับถ้าผมผมอ่ะจะเน้นเหรียญที่ซื้อมาขายไปได้เลยนะครับอันนี้คือคือยอดนิยมนะครับลองไปศึกษาดูนะครับ10บาทปี3-1เนี่ยยอดนิยมตลอดการนะครับ ปีนี้คาดหวังว่าราคาน่าจะดีขึ้นนะครับกว่าปีที่แล้วนะครับนี่นะครับใครมีรับซื้อนะครับถ้าเป็นแพ็คเขียวแบบนี้ซื้อหนึ่งพันถึงถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นตลับแบบนี้นะครับก็พันแปดพันเก้าสองพันขึ้นไปนะครับแล้วแต่ระดับความสวยตรงนี้นะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับอนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับบางส่วน เหรียญ10บาทดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้หรือว่าเหรียญผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับแต่ว่าคือโอกาสนะพูดถึงโอกาสนะครับโอกาสที่เราจะพบเจอนะครับเหมือนกับผมเนี่ยผมก็เป็นชาวบ้านธรรมดานะครับโอกาสที่เราจะพบเจอเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งแบบนี้พบเจอในระบบหมุนเวียนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่พ่อค้าแม่ค้าเขาเก็บ เขาซื้อเก็บเก็งกําไรไว้นะครับจะมีหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มซื้อขายเท่านั้นนะครับเหรียญเหรียญเหรียญแบบนี้นะครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะพบเจอนะครับเราจะได้พบเจอเหรียญปี31ในลักษณะนี้นะครับก็คือเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ก็คือขายได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นปีส1นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับอันนี้อันนี้ก็คือใกล้ตัวเข้ามาหน่อยนะครับเรามีโอกาสทุกคนมีโอกาสพบเจอนะครับแค่สังเกต ปีพศให้ดีๆนะครับอ่าอันนี้เป็นปีพศผลิตน้อยนะครับสิบบาทปีสามหนึ่งสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้คือคือจะใกล้ตัวเข้ามาหน่อยนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็มีโอกาสเจอนะครับพ่อค้าแม่ค้าร้านขายของชําก็ก็มีโอกาสเจอเหรียญสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีคุณพี่อนนท์นะครับอ่าต้องระวังเหรียญยัดไส้นะครับใช่ครับ แบบนี้คือต้องระวังนะครับมือใหม่มือใหม่นักสะสมอ่ะนะครับก็ก็ต้องดูสภาพเหรียญข้างในด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีมีแหละนะครับแพ็คเขียวด้านนอกสวยงามนะครับแต่ว่าด้านในยัดเหรียญผ่านการใช้งานแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปขัดเอาไปแต่งให้มันสภาพใหม่ๆนะครับแบบนี้คือยัดไส้นะครับคือคือเราต้องดูด้วยนะครับเราจะซื้อเหรียญมาเก็บสะสมแล้วก็ ต้องดูนะครับต้องเช็ค<ม>เช็คทั้งด้านนอก<ม>เช็คทั้งด้านในนะครับเราจะได้แบบไม่โดนหลอกนะครับจะได้กับคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปนะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> เหรียญสิบบาทปีอื่นๆนะครับที่รับซื้อ,อ,อนอกจากปีสามหนึ่งก็มีปีสี่หนึ่งนะครับแต่ว่าปีสี่หนึ่งราคาก็คือ,อ,อไม่เกินแปดสิบบาทนะครับอันนี้คือเหรียญหลักๆปีสามหนึ่งนะครับ นะโอเคนะครับประมาณนี้สอบถามข้อมูลได้นะครับใครที่สงสัยหรือว่าต้องการจะสอบถามในเรื่องเหรียญน,นะครับอ,อ่าไลฟ์นี้ก็คือประมาณว่ามาแกะรีวิวให้ดูนะครับว่าวันนี้ผมได้เหรียญอะไรมานะครับแล้วก็ยืนยันนะครับยืนยันกับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับ ไม่ได้มาปั่นนะครับผ <g> ม <GT> ผมจะมาปั่นราคาให้สูงๆเพื่อที่ผมจะมาซื้อในราคาสูงๆทำไมนะครับเหรียญมันมีราคากลางนะครับมันมีกลไกลตลาดของมันนะครับเหรียญรุ่นไหนที่นักสะสมต้องการนะครับแน่นอนราคาขึ้นนะครับเหรียญรุ่นไหนที่นักสะสมไม่ต้องการแน่นอนนะครับราคาไม่ข<ๆ>ึ <g> ้นแน่นอนนะครับผมเป็นส <ๆ g> ่วนเล็กๆของวงการเหรียญนะครับ ทำคลิปให้คนดูทำคลิปรับซื้อนะครับผมไม่สามารถปั่นราคาได้นะครับอาจจะปั่นได้แค่บางส่วนนะครับแต่ว่าเ,เทคโนโลยีไม่ใช่เทคโนโลยีการสื่อสารนะครับข้อมูลเราเข้าถึงได้หมดนะครับเราสามารถไปดูราคาในกลุ่มซื้อขายได้นะครับว่าราคาเหรียญมันเท่าไหร่แล้วก็มีการซื้อขายกันจริงหรือเปล่านะครับของพวกนี้มันตรวจสอบได้นะครับใครที่บอกว่าผมปั่นราคาอยากให้คิดใหม่ นะครับผมมานําเสนอข้อมูลแล้วกเออ็เสนอราคาที่ผมซื้อได้นะครับผมจะปั่นให้มันแพงเพื่อเพื่อผมจะซื้อแพงทําไมนะครับ <laughs> ไม่ไม่ไม่ได้ปั่นนะครับคือราคามันประมาณนี้อยู่แล้วนะครับราคาที่ผมรับซื้อนะครับจะถูกกว่าราคาที่เขาขายในกลุ่มนะครับเพราะว่าอะไรอ่าเหมือนยกตัวอย่างนะครับผมซื้อไม่เกินพันห้านะครับบางคนเขาว่าผมปั่นแต่ว่าราคาจริงๆที่เขาขายกันอนะ ในกลุ่มซื้อขายพ่อค้าแม่ค้าเขาขายกันพันหถึงพันเนะครับซึ่งถ้าผมปั่นราคาผมก็ต้องซื้อพันเจ็ดพันแปแต่ว่าผมปั่นผมปั่นเพื่อซื้อแพงแล้วผมจะไปขายใครนะครับซื้อมาแพงราคาในกลุ่มมันไม่เกินพันเนะครับมัน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 จะปั่นไปเพื่ออะไรนะครับผมมารับซื้อไม่เกินพันห้านะครับบางคนก็ด่าว่าซื้อถูกไปด้วยซ้ํานะครับแต่ก็คือซื้อแพงกว่านี้ผมก็ขายไม่ได้นะครับ คืออยากให้ศึกษาข้อมูลอยากให้ดูคลิปสักนิดหนึ่งนะครับมันเป็นความรู้มันเป็นข้อมูลนะครับเพจผมการันตีนะครับผมไม่ได้มาหลอกนะครับผมไม่ได้มาหลอกนะครับผมมารับซื้อจริงๆนะครับแล้วก็มาให้ข้อมูลด้วยนะครับสําหรับมือใหม่ที่ต้องการจะศึกษาเรื่องเหรียญนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับไลฟ์นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีเหรียญเข้ามาอีกเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วง ช่วงดึกแหละนะครับน่าจะมีไลฟ์สดแต่ว่าก็ยังไม่แน่นะครับว่ามีเหรียญเข้ามาหรือเปล่าวันนี้นะครับวันนี้ได้มาสองกล่องแล้วนะครับก็โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเที่ยงพอดีนะครับก็ทานข้าวเที่ยงกันนะครับโอเคนะครับไลฟ์นี้สั้นๆเจอกันไลฟ์ต่อไปสวัสดีครับ